เฮ้ยชวนกูมาเดินแล้วทำหน้าเหมือนไม่อยากมาดูเครียดอะไรอีกอะทำไมชัดขนาดนั้นเลยอะชัดแบบ 8K เลยเครียดเรื่องอะไรพูดมาพี่ลินน่ะดิเขาบอกว่าเขาจะไปเจอนักลงทุนที่มาร่วมหุ้นธุรกิจไอ้ทำร้านเสื้อผ้าเขาคืนเนี้ยกูขอไปด้วยเขาก็ไม่ให้ไปอ่ะมึงว่าแปลกๆปะไม่แปลกมึงอยู่บริษัทเขาอ๋อมถึงอยากไปอะกูเตือนมึงเลยนะเพราะกูรักมึงหยุดงี่เง่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแฟนสักกี่คนที่รู้ว่าผัวตัวเองทำงานบาร์โฮสแล้วเขายังปล่อยให้มึงมาอยู่เนี่ยแต่เขาไม่เคยลืมนัดกูเลยนะเว้ยอันนี้ไม่ใช่แค่ลืมด้วยเขานัดชนกันเขานัดคุยธุรกิจกูก็นัดเขาคุยธุรกิจเหมือนกันพาเขามาเดินดูงานแฟชั่นเผื่อได้ไอเดียไงกูว่ามึงแค่งอนงี่เง่าเพราะมึงเสียศักดิ์ศรีมากไปเว้ยกูว่ากูดูไม่ผิดเขาต้องมีอะไรปิดบังกูแน่มึงรู้ป่ะกูกลัวอะไรที่สุดวะกูกลัวเขาไปเจอพ่อกูเว้ยมากูรำคาญละเดี๋ยวกูโทรถามสายสืบว่าสายสืบอะไรมึงนี่เนี่ยฮัลโหลเบนฮัลโหลครับพี่เลิศผมเบนเองนะโทรมามีอะไรคะเนี่ยเพื่อนผมมันเบียวอีกแล้วอะครับพี่มันอยากรู้ว่าพี่ลินไปเจอกับคุณรังสรรค์มาแล้วเป็นยังไงบ้างอะครับนี่เธอรู้ได้ไงอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับพี่แต่ตอนเนี้ยรู้แล้วครับขอบคุณนะครับเอ้าคาทาคาทาคาทาหยุดนี่คาทาหยุดนี่หยุดคาทานี่ฉันบอกไว้ก่อนว่าฉันไม่ชอบวิ่งตามผู้ชายแบบนี้นะถ้าเธอไม่คุยฉันไม่คุยแล้วนะทำไมพี่ต้องโกหกผมก็รู้ไงว่าเธอจะเป็นแบบนี้พี่ต้องแยกให้ออกนะว่าผมไม่พอใจที่พี่ทำงานกับพ่อหรือผมไม่พอใจที่พี่โกหกผมถ้าพี่ไม่เข้าใจผมไม่รู้จะคุยอะไรละฉันไม่ได้จะโกหกฉันพี่ไม่อยากโกหกแล้วพี่โกหกผมทำไมตกลงจะฟังหรือจะพูดแทรกที่ฉันไม่บอกเธอเพราะฉันรู้ว่าเธอไม่อยากให้ฉันยุ่งกับพ่อเธอแต่นี่มันเป็นธุรกิจฉันไม่ได้อะไรกับพ่อเธอแล้วพี่คิดว่าพี่พูดกับผมตรงๆนี่ผมจะไม่เข้าใจเหรอฉันรู้ว่าเธอจะเข้าใจแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าคนอย่างเธอเนี่ยจะห้ามให้ตัวเองไม่รู้สึกแย่ไม่ได้แต่ผมก็มีวิธีการจัดการกับความรู้สึกของผมเองป่ะไม่ได้เว้ยเพราะว่าเธอเป็นคนมีอีโก้ไงเวลาที่เธอรู้สึกว่ามันด้อยกว่าเธอก็จะรู้สึกแย่ฉันพูดตรงๆแบบนี้รับได้ไหมล่ะนี่คาทาเธอมีเรื่องบาร์โฮสของเธอที่ฉันไม่สบายใจฉันก็มีเรื่องพ่อของเธอเราแค่ต้องพยายามเชื่อใจกันน่ะถ้ามันผ่านสองเรื่องนี้ไปได้เราก็ผ่านได้หมดทุกเรื่องแล้วผมกลัวที่จะเสียพี่ไปแค่นี้แหละพ่อผมก็เคยมาบอกผมว่าเขาจะมาเอาพี่คืนผมรู้พี่ไม่กลับไปหาเขาหรอกพี่แต่มันก็อดกลัวไม่ได้ปะทำไมพวกผู้ชายมันต้องแข่งขันอะไรกันนักกันหนาผู้หญิงเขาเลือกใครแล้วก็เคารพการตัดสินใจกันหน่อยดิเธอดีกว่าพ่อเธอหลายอย่างมากเลยนะเสียอย่างเดียวชอบทำตัวน่ารำคาญเหมือนกันเลยอ่ะนี่ผมเข้าใจแล้วผมจะพยายามนะครับว่าแต่พี่หิวปะผมหิวอ่ะรีบวิ่งมาจากมอเลยเนี่ยดีสมหน้าไม่ต้องแดกเธอก็มาขัดขวางดินเนอร์ฉันกับพ่อเธอเหมือนกันมานี่มาเดี๋ยวผมพาไปร้านโปรดผมเองเดินไปนี่นะอยู่ไม่ไกลมากหรอกI'm in a dimension to our